รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานีเทอร์เทสสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการกินได้ก็กินเป็นประจำทุกวันจันทร์4โมงครึ่งทางเวิร์กไพรส์ช่อง23วันนี้แขกรับเชิญของอาจารย์ยิ่งศักดิ์หล่อมาหล่อกับทุกคนที่อาจารย์ที่จักเชิญมาเลยรอนพัทรพรสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับขอบคุณครับวันนี้น้องรอนจะต้องทำกับข้าวให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ชิมกับเมนูที่มีชื่อว่าข้าวผัดต้มยำปลากระป๋องไปดูกติกาเลยไหวป่ะเดี๋ยวลองดูกติกาของเราก็คือดารารับเชิญต้องทำอาหารภายใน10นาทีโดยเลือกใช้วัตถุดิบที่รายการเตรียมไว้เรามาดูกันครับว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะกินได้หรือเททิ้งคุณผู้ชมครับมีเวลา10นาทีพร้อมยังพร้อมครับ10นาทีลงมือข้าวผัดต้มยำปลากระป๋องใช่ไหมครับใช่จ้ะผมคิดว่าน่าจะต้องปรุงวัตถุดิบก่อนต้องใส่น้ำมันไหมบ้างต้องใส่น้ำมันไหมครับไม่รู้อีกข้าวผัดก็ต้องใส่เนาะใส่น้ำมันก่อนนะครับรู้แต่ว่าข้าวต้องใส่สุดท้ายต่อจะทำอะไรต่อทีนี้เราต้องใส่ใส่อะไรอีกเราจะต้องผัดใบมะกรูดจนกระทั่งหอมนะคะมีคนเชียร์อยู่ระวังมีดบาดมือนะที่รักครับแล้วก็ซอยนะถูกไหมครับโอ้ยหนูซอยไม่เป็นแม่รู้แล้วถ้าซอยหนูไม่ผ่านลูกแม่ซอยเองดีกว่าแม่ซอยให้ดีกว่าไหมให้แม่ซอยแม่ซอยดีกว่าลูกซอยไม่เก่งอ่ะลูกแม่ซอยค่ะตรงนี้ซอยแล้วทำไงลูกซอยแล้วก็เอาไปใส่โน้นเหรอใส่เลยครับผมเอาเหรอใส่เลยขอบคุณครับใส่แม่ไม่เคยช่วยใครเลยนะวันนี้แม่แหกกฎกติกาหมดเลยในรายการครับผมทำอะไรอีกลูกแล้วก็ต้องหั่นพริกครับผมหั่นหรือซอยซอยก็ได้ครับผมลองซอยบ้างนะครับอุ้ยแต่ว่ากลิ่นเริ่มหอมไปนะครับใช่เพราะว่าอุ้ยระวังมือเผ็ดนะลูกนะอาจารย์ครับอะไรอะไรอะไรอุ้ยเมื่อกี้ไม่เห็นช่วยผมอย่างนี้เสียงมีเสียงอะไรมาครับผมใครเปิดวิทยุอะไรก็ไม่รู้ว่าใส่อะไรอีกลูกผมว่ามันน้อยอุ้ยกระเด็นใส่หน้าขอโทษครับขอโทษครับอุ้ยเช็ดต้องเช็ดเลยอะอุ้ยดูสิอุ้ยแต่กี้คงจับพริกมาเหลือ5นาทีนะคะนี่ก็โกหกบ้าแล้วเหรอยังไม่ทันจะ2นาทีเดี๋ยวไปแกล้งเขาคือไต้ฝุ่นเนี่ยทำตั้งนานไม่นับแม่ว่าจะเป็นข้าวผัดประชุมเพลิงนะหนูจะเผาผีเหรอลูกมันไหม้แล้วนะลูกนะมันไหม้ครับเอาเร็วๆสิทำอะไรกันทำเดี๋ยวค่อยใส่นี่ก่อนนะครับทีนี้ก็มือสั่นไปแล้วเนี่ยใส่ปลากระป๋องไปก่อนเลยเครื่องมันน้อยมากเลยครับน่ารักอ่ะทำอะไรไม่เป็นแบบบริสุทธิ์มากเลยอ่ะ จะแม่จะว่าแกล้งไม่เป็นแม่ก็ว่าหนูไม่เป็นจริงๆน่ารักก็น่ารักมากลูกปรุงรสนะครับเหรอยังจะปรุงอีกเหรอลูกใส่ข้าวได้ไหมครับอาจารย์นี่ผมทำไม่เป็นจริงปรุงรสด้วยข้าวแม่ว่าต้องอร่อยถ้าหนูเนี่ยใส่น้ำตาลนิดนึงพริกหน่อยนึงโอ๊ยเก่งอ่ะพยายามทุกคนให้เข้ากันนะครับเออแล้วทำอะไรอีกอ่ะแล้วก็ใส่ข้าวผัดเอาใส่ข้าวใส่ข้าวเลยนะครับว่าเป็นข้าวผัดปลากระป๋องที่ดูน่ารับประทานมากข้าวปลากระป๋องนี่ก็เป็นเมนูที่แบบไม่มีอะไรกินก็เปิดกระป๋องทานได้เลยเพราะฉะนั้นเวลามาทำกับข้าวก็ต้องไม่วุ่นวายนะอู้ตายหน้าตาน่ากินมากเลยร้อนอุ้ยอยากกินนะอยากกินน้องร้อนนะ
นี่ผมกลัวรสชาติมันจะไม่อร่อยมากเลยครับเนี่ยแต่จะพยายามเต็มที่นะครับอุ้ยน่ากินอ่ะอุ้ยไต้ฝุ่นทำกับข้าวนะหอยทอดทุเรศทุเรศน้องรอนทำดีฝ่ายเยอะเลยแล้วฝุ่นนี้น้องชายผมนะเหรอไม่ได้เรื่องเลยอ่ะของน้องรอนน่ากินกว่าโอ้ยจัดจานมาสวยมากเลยสมกับอาหารจานหรูของน้องรอนโหเละเหมือนข้าวหมูมากเลยโอ้ยเพอร์เฟกต์จานครับอะไรอ่ะไม่เอาหัวหัวไม่เอาต้องไต้ฝุ่นอ่ะตายแล้วแขก VIP ค่ะผมอ่ะตอนแรกผมคิดว่าของตัวเองแบบว่าดูไม่ค่อยโอเคแล้วองปุ่นอะไรคืออะไรปุ่นน่ากลัวมากเลยเนาะของไต้ฝุ่นน่ากลัวนะโอ้ยหน้าตาใช่มากเลยอ่ะใช่หอยทอดเหรอใช่โอ้ยฝากคุณผู้ชมเจ้าค่ะหอยทอดจี๊ดจ้าตำรับไต้ฝุ่นน่ารับประทานน่ารับประทานมากค่ะยกมาแม่ตกใจหลอนมากเลยอ่ะหลอนเลยอ่ะผมก็อยากโรยข้างหน้านิดหน่อยครับโรยอีกให้ดูแบบโอ้ยน่ากินจังเลยอ่ะโอ้ยนี่ถ้าไต้ฝุ่นได้กินนะร้องไห้เลยอ่ะร้องไห้คือเกิดมาไม่เคยเจออะไรอร่อยอย่างนี้เขาจะได้ยอมรับเลยว่าหอยของเขาไม่ได้เรื่องเสร็จแล้วยังใส่อะไรอีกไหมโอเคเสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวเก็บครัวแล้วชิมกันนะดีครับผมแหมดูท่าบีบมะนาวสิบีบมะนาวปลากรอบจานอร่อยอยู่นะครับกลิ่นไหม้แรงมากเลยนะคะตะกอนนี่ได้คุณผู้ชมคะข้าวผัดปลากระป๋องนะคะของร้านพัชรพลอร่อยอร่อยช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูก๋วยเตี๋ยวหลอดส่งเครื่องมาฝากค่ะวางเส้นใหญ่ลงบนภาชนะใส่ถั่วงอกลวกสุกหมูยอลวกสุกเห็ดหอมลวกสุกเต้าหู้แข็งลวกสุกและเนื้อสันในไก่หั่นเป็นชิ้นลวกสุกพับริมเส้นใหญ่ด้านซ้ายและขวาเข้าหากันจากนั้นม้วนเป็นท่อนกลมนำไปนึ่งในน้ำเดือดใช้ไฟแรงประมาณ5นาทีจัดก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่องลงจานเสิร์ฟโรยเต้าหู้พวงทอดกรอบกากหมูเจียวกระเทียมเจียวกุ้งแห้งทอดต้นหอมซอยและผักชีซอยรับประทานคู่กับน้ำจิ้มข้าวมันไก่ปลาโลโบและซีอิ๊วดำอเนกประสงค์ปลาโลโบเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานค่ะกับเมนูก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่องเพียงแค่มีโลโก้ติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้วันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชตรามรกตมาฝากค่ะกับเมนูผัดซีอิ๊วทาริยากิใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงในกระทะตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับลงผัดจนมีกลิ่นหอมตามด้วยผักคะน้าลวกสุกแครอทลวกสุกและกุ้งสดแกะเปลือกผัดให้เข้ากันจนกุ้งสุกใส่ไข่ไก่ยี่พอสุกจากนั้นใส่เส้นใหญ่ผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยซอสเทอริยากิซีอิ๊วดำน้ำตาลทรายและพริกไทยป่นผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟตักผัดซีอิ๊วเทอริยากิใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะกับเมนูนี้ครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ